สบายดีทุกคนเป็นอันได้พากันสบายดีอยู่บ่เนาะช่วงนี้นี่ก็จะเป็นช่วงอันหน้าฮ้อนได้หลายคนก็จะพากันไปท่องเที่ยวตามอัธยาศัยบางคนก็จะอยู่เฮือนอาจจะมีเฮียนหนังสือเพราะว่าจะเกี่ยมเข้าอันไปเฮียนเฮียนไส้ภาษาซีฟหรือว่าไปเฮียนไส้ๆอื่นที่ว่าอันเฮาเพิ่นมีความสนใจเนาะมื้อนี้นี่แหละก็เลยว่าจะมาอันแชร์ประสบการณ์น้อยนึงเนาะคือว่าเป็นเรื่องจริงแควเป็นเรื่องเฮียนอันว่าละมาว่าละมานี่อันแปลเป็นภาษาบ้านเฮานี่ก็จะแม่นอันการกะเกียงฝึกอบรมก่อนเข้าไส้ภาษาซีฟเนาะแล้วก็อันตัวที่2ที่จะมาแชร์ก็จะแม่นอันแรกหั่นเป็นเรื่องเฮียนไส้อันเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็เลยว่าสิมาแนะนําว่าเฮาจะอันเซ็งภาษาอันฟินแลนด์หั่นผ่านแล้วก็สัมภาษณ์ผ่านได้แนวใดเนาะคือว่าอันบ่ฮักศึกษาเสียเวลาเรามาต่อตัวอันที่1เลยคือตัวที่1เราจะแม่นอันคืออันแรกหั่นไปเฮียนอันภาษาฟินแลนด์หั่นจบอยู่2คอร์สเนาะคอร์สที่1นี่การซึกซวงโควิดระบาดเนาะบ่ได้ไปฮอดโรงเรียนเฮียนหนังสืออยู่เฮือนบ่ได้ฮอดโรงฝึกหัดงานเนาะแต่ละคอร์สนี่ก็ใช้เวลาในการเรียนอยู่ประมาณอยู่อัน5เดือนเนาะส่วนคอร์สที่2นี่ก็ไข่นิดนึงเพราะว่าได้เป็นโรงฝึกหัดงานได้ไปโรงเรียนได้แล้วก็เรียนอยู่บ้านได้แบบสลับกันไปนะอันหลังจากที่จบตัวนี้นี่ระดับภาษาเฮาก็อยู่ประมาณอยู่ A2 เนาะก็ได้แบบอันงูงูปลาปลาขนาดเนาะคือแรกนี่ก็ฟังเกือบบ่ฮู้เรื่องเลยเว้านี่ก็หนักปากเอาแท้หนักแท้หนักว่าเว้ายังก็บ่ออกพุ่นแล้วเนาะแต่ว่าก็มีหมู่หลายคนที่ว่าเขาเจ้าฮู้ว่าเขาเจ้าหั่นอันอยากเฮียนอันไส้ภาษาซีฟยังแล้วเขาเจ้าหั่นแบบสื่อสารภาษาอันฟินแลนด์หั่นค่อนข้างแก่ได้ดีแล้วเขาเจ้าก็เลยว่าตัดสินใจไปเฮียนไส้ภาษาซีฟเลยแต่ว่าแลหั่นอันเรื่องมาเฮียนอันบ้านละมานี่พอว่าแลหั่นบ่ฮู้สิไปเฮียนไส้ภาษาซีฟตัวใดแล้วก็อยากอันแบบว่าพัฒนาเนาะปรับปรุงด้านภาษาของตัวเองนี่นะเราที่สําคัญแรกก็อยากไปเรียนต่ออันสายภาษาซีฟที่ว่าแล้วจบกลับมาอยู่บ้านเนาะเป็นอันสายภาษาซีฟมันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแต่ว่าอยู่พี่มันบ่มีนะมันมีอันบ่มีบ่เรียนที่ว่าเป็นอันแบบฮู้เรียนอันภาษาซีฟมันจะมีอยู่แต่มหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแปลว่าแบบตัวนั้นหั่นมันใช้ระดับภาษาฟินแลนด์หั่นระดับอัน C หรือว่า B ขึ้น B 2ขึ้นไปแปลว่าแบบยากหลายกว่าจะไปถึงจุดนั้นแรกก็เลยว่ามาเรียนว่าละมาคือยุ่นอันเรียนอยู่ว่าละมานี่ก็จะได้เรียนแบบหลักๆเลยนี่ก็จะมันเรียนอันภาษาฟินแลนด์แล้วก็ได้เรียนวิชาเลขแล้วก็เรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็เรียนฮู้แบบอันเขาเอิ้นเป็นยังว่าแบบประสบการณ์ในการเฮ็ดเวียกเป็นลงฝึกทํางานเฮาก็เรียนฮู้จักตรงนั้นทั้งเลยนะก็ถือว่าดีหลายเนาะแล้วการเป็นลงฝึกหัดงานเฮาก็สามารถเป็นลงได้ฮอด2ครั้งค่ะ2ครั้งต่อปีก็เป็นการที่ว่าเฮ็ดเฮาหั่นอันปรับปรุงพัฒนาอันด้านภาษาเฮานี่ก็จะมีการสื่อสารหั่นดีขึ้นเนาะแต่ว่าหมู่หลายคนที่ว่าเขาเจ้าเว้าภาษาฟินแลนด์ค่อนข้างดีนี่เขาเจ้าบอกเลยว่ามาเรียนอันว่าละมันนี่อันจะเสียเวลาเพราะว่าถ้าเฮาเว้าดีแล้วเราบ่จําเป็นต้องมานี่เนาะไปต่อสายภาษาซีฟเลยคือแลนี่เว้าบ่เป็นเว้าบ่เก่งเฮียนภาษาฟินแลนด์บ่ได้ถือว่าบ่เสียเวลาระยะเวลาที่ว่าเฮียนว่าละมาอยู่นี่นะเนาะมื้อนี้เฮาไปเบิ่งอันตัวที่2เลยตัวที่2นี่ว่าอันคือแลหั่นมันเลือกเฮียนอันสายอันเป็นผู้ช่วยพยาบาลนี่นะเฮ็ดคนโดยทั่วไปก็สิคล้ายๆกับหลายๆคนที่มาเฮียนสายนี้เนาะคือว่าเฮียนจบแล้วมันซอกเวียกง่ายแล้วตลาดแรงงานมันมีความต้องการสูงบ่ทันเรียนจบก็มีเวียกเฮ็ดแล้วเนาะผู้ใดก็อยากมาเรียนซ้ายๆนี่นี่แหละเนาะการเซ็งอันภาษาที่ว่าอันขัดเข้าเรียนซ้ายภาษาซีฟนี่ก็จะมีอันซ้ายภาษาซีฟเลยเนาะแล้วก็อันทําอิดก็จะแม่นอันแบบสนทนาหรือว่าสัมภาษณ์เนาะอาจารย์ก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องของเฮาประวัติของเฮาแล้วก็ความสนใจการเรียนความมักแล้วสิ่งที่เฮามักอยู่ในอันประเทศฟินแลนด์แล้วก็งานอดิเรกของเฮาเฮามันมักเห็นหยังเนี่ยนะตรงนี้ก็จะมักจะถามเนาะแล้วส่วนอันภาคเขียนในนี้ก็ถือว่าสําคัญหลายได้เพราะมันจะวัดระดับการเขียนของเฮาหรือว่าความเข้าใจคือตัวนี้นี่อันถ้าบางเฮียนอันเลือกสายภาษาซีฟที่ว่าเป็นอันผู้ช่วยพยาบาลก็จะแม่นหลักๆแล้วจะแม่นเรื่องอันสุขภาพเรื่องการออกกําลังกายอาหารเพื่อสุขภาพการรักษาสุขภาพแล้วได้จริงๆสุขภาพเฮาหั่นดีเนาะแล้วบางเทื่อก็จะมีเรื่องอันสุขอนามัยแล้วก็จะมีอันมียังก่ออันที่ว่าเป็นอันข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการเรียนหนังสือทางไกลแล้วก็อัน
แป้มเห็นอยู่บ้านแล้วก็เห็นอยู่ในโรงเรียนเขาก็จะเปรียบเทียบกันเบิ่งค่ะนะพยายามเขียนให้ลายที่สุดแล้วอยู่ในนี้นี่ก็พยายามห้ามลืมอันทางขึ้นต้นแล้วก็ลงท้ายขึ้นต้นก็แม่นสบายดีเนาะนั้นแบบนี้เนาะลงท้ายก็แม่นแม่เห็นมันด้วยความนับถือแล้วก็มีซื่อเฮาแม่ยังนั่นแหละถ้าว่าเฮาหั่นอันเสียงภาษาอันผ่านภายในอันก็จะฮู้คําตอบภายในอันซ้อมมือหรือซ้ํามือหลังจากผ่านเนาะเฮาจึงค่อยไปต่อในฮอบสัมภาษณ์ส่วนฮอบสัมภาษณ์ตัวนี้นี่ก็จะแม่นอาจารย์ที่ว่ามาจากโรงเรียนอันวิชาชีพตัวนี้นี่เลยเนาะซ้อมคนที่ว่าโทรมาสัมภาษณ์หรือว่าเฮาจะไปสัมภาษณ์โดยตัวเองอยู่ในโรงเรียนเนาะเพิ่นก็จะอันโดยรวมเพิ่นก็จะถามเกี่ยวกับเฮาคือเก่าแล้วก็จะแม่นอันเรื่องอันประสบการณ์ในการเฮ็ดเวียกอยู่ฟินแลนด์แล้วก็อยู่บ้านเฮาเฮ็ดหยังมาแล้วก็เป็นหยังที่ว่ายังมาเรียนสายวิชาชีพนี้นี่นะเฮาต้องพยายามตอบให้ลายที่สุดได้ว่าเฮาหั่นมักอันที่ว่าจะเบิ่งแยงอันผู้สูงวัยบ่เบิ่งแยงอันเด็กน้อยหรือว่าเบิ่งแยงอันคนเจ็บจังซี่แล้วก็เขาเข้าใจเราได้การพยายามเข้าเว้าล่าที่สุดแต่ว่าสำคัญที่สุดขนาดต้องฟังให้เข้าใจจับประเด็นที่ว่าอาจารย์ถามให้ได้แล้วก็พยายามตอบให้ตรงประเด็นที่สุดบัดนั้นเขาก็พยายามเว้าให้ล่าเนาะเว้าไปจนว่าฮอดเวลาคุณแหละอันคืออันการเรียนผู้ช่วยพยาบาลนี่นะอันโดยรวมท่านจะมีอยู่6สาขาย่อยเนาะอาจารย์ก็จะถามว่าเฮามีความสนใจอยากไปเรียนอัน6สาขาย่อยตัวนี้มันมีตัวใดเนาะคือและสรุปมาท่านก็จะมีอัน1แล้วจะแม่นอันการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็การฟื้นฟูกายภาพตัวที่2แล้วก็จะแม่นอันการดูแลความสวยความงามเนาะแบบเว้าบ่ม่วนเนาะการดูแลเท้าหรือว่าตีนตัวที่3แล้วก็แม่นอันการอันเหียนหูหรือว่าการเบิ่งแยงอันเด็กน้อยและการวัยหนุ่มตัวที่4แล้วจะแม่นอันแม่เวียงงานเรื่องอันสุขภาพจิตและก็อันสร้างเสพติดตัวที่5แล้วก็จะแม่นอันเวียงงานเรื่องอันหรือเบิ่งอันคนพิการเนาะตัวสุดท้ายแล้วก็จะแม่นอันแม่เวียงงานการพยาบาลแล้วก็การดูแลคนป่วยเนาะหลังจากที่ว่าอาจารย์ท่านถามเฮาว่าเฮาท่านยังเป็นลงฝึกซ่าได้แล้วเนาะอาจารย์ก็จะแนะนําเฮาต่อถ้าเฮาเรียนซ่านี้นี่เฮาต้องเป็นลงฝึกหัดงานอยู่3บอน1ท่านก็แม่นโรงเรียนอนุบาล2แล้วก็แม่นอันบ้านพักคนชราอัน3มันก็จะแม่นอันบอนอันเวียงงานอันสุขภาพจิตแล้วก็สร้างเซฟติดเนาะคืออันเวลาที่ว่าเฮาท่านสัมภาษณ์น่ะเราต้องพยายามเว้าให้ลายที่สุดฟังนี่คือกันก็ต้องฟังให้ดีแล้วตอบตรงให้ตรงให้ตรงประเด็นเพราะว่าอันมันจะมีโอกาสถ้าเฮามันถูกเลือกเรื่องบ่ถูกเลือกอยู่ในนครหลวงเฮาสังเกตที่ว่าเป็นเมืองใหญ่นี่นะแต่ละโรงเรียนที่ว่าเขาเจ้าหั่นน่ะจะมีนักศึกษาหั่นมาสมัครหั่นเป็นร้อยปลายคนเขาเจ้าเอาแต่สาว5-30คนนึงหั่นน่ะแล้วการแข่งขันกันก็สูงหลายอยู่ในเมืองจังซี่นะสูงหลายและยอมเฮามาสูงหลายที่สุดเลยเนาะอันสำหรับผู้ที่ว่ามีความสนใจอยากไปเรียนอันเป็นผู้ช่วยพยาบาลนี่นะก็แน่ว่าแนะนําก่อนสัมภาษณ์นี่อันต้องได้ไปอันสอบหาข้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะแม่นอันหน้าเวียกความรับผิดชอบอยู่ในอัน6อันสาขาที่ว่าหลงย่อยไปอีกตึงหั่นน่ะก็ไปหาสอบอ่านเห็นหูคําศัพท์แล้วก็พยายามจื้อคําศัพท์แล้วฝึกเว้าได้1เนาะเพื่อว่าบัดเวลาที่สัมภาษณ์มาเฮาหั่นจะจื้อออกแล้วเฮาก็จะตอบอาจารย์ได้ง่ายๆแล้วก็โอกาสที่เฮาจะผ่านก็จะมีอีกตึงไล่ๆที่สุดเลยนะตอนที่ว่าอันแรกไปเซ้งอันเข้าเรียนสายจากศิษย์ตัวนี้เนี่ยก็มีหมู่ไปเซ้งนํากัน5คนเนาะแต่ว่าก็อันเขาเจ้าก็บ่ได้จักคนได้เพราะว่าอันมันบ่แม่นหยังเนาะที่จริงเขาจะเว้าภาษาฟินแลนด์เก่งก่อนแรกแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องการจับประเด็นเนาะบ่ได้ฮะนะหมู่บางคนฮะนั่นไปฮอด5เทื่อหยังบ่ได้จักเทื่อจนมายอมแพ้แล้วไปเรียนสายอื่นฮะนะคืออันแรกว่าถ้าว่าผู้ใดที่ว่ามีความสนใจอันจะไปเรียนอันสายวิชาชีพนี้นี่เนาะที่ว่าวางแผนไว้หรือว่ามีความสนใจอยากไปเรียนให้ได้แท้ๆนี่ก็ขอให้อันเซ้งภาษาผ่านแล้วก็สัมภาษณ์ผ่านเนาะบ่แน่ในอนาคตเฮาอาจจะได้เฮ็ดเวียกร่วมกันฮะนะอันเดี๋ยวนี้นี่แหละคิดว่าคลิปนี้นี่สิได้ขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนเนาะสําหรับผู้ใดที่ว่ามีประสบการณ์ที่ว่ามาเรียนอันอยู่อันว่าละมาแล้วก็เรื่องเรียนสายวิชาชีพที่ว่าเป็นอันผ
ู้ช่วยพยาบาลนี่นะก็สามารถอันแลกเปลี่ยนนํากันได้เนาะคอมเมนต์อยู่ด้านลุมนี่ได้เลยมีหยังก็แลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวได้การแลกต้องอันขอบใจแรกๆที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมเนาะและการข้อให้ติดตามเบิ่งแลในคลิปต่อๆไปเติมเด้อขอบใจแรกๆบ๊ายบาย